กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วที่โชว์รูม Isuzu คิงยนต์สาขาพิมายนะครับผมก็วันนี้นะฮะเซลล์ต้นจะพาทุกท่านมาดูต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าเอาไปแต่งซิ่งจริงๆนะครับแล้วก็เอาเป็น4ประตูตัวท็อปเลยเป็นเกรดตัว Z นะครับซึ่งเกรดตัว Z ปัจจุบันเนี่ยราคา 845,000 บาทนะขึ้นมาจากเดิมในตัวของ2020หรือ2021เนี่ย 5,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะจะไม่ได้ขึ้น 10,000 เหมือนตัวสูงนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่ชอบเทาแลมโบนะฮะสีเทาแลมโบแล้วอยากได้เป็นตัวเตี้ยเนี่ยตัว Z ตัวนี้มีนะครับผมเขาจะมีให้เลือกอยู่ขาวบอลเงินดำเอ้ยโทษทีขาวบอลเงินเทาดำหรือเทาแลมโบแต่สีดำอ่ะในรุ่นนี้จะไม่มีแล้วเพราะเหมือนพูดง่ายว่าเอาเทาแลมโบมาแทนนะครับคันมานี้นะฮะที่จะพาไปดูนะคุณผู้ชมเปลี่ยนแม็กจัดทรงนะเปลี่ยนใส่ท่อซิ่งด้วยแล้วก็มีติดดิฟฟี่นะก็บอกว่าสเต็ปวัยรุ่นนะผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดเจาะรายละเอียดกันว่าอุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยเป็นยังไงใส่อะไรแบบไหนบ้างเผื่อท่านใดที่กำลังหามองแนวทางการแต่งรถอยู่นะฮะจะได้เอาคันนี้ไปเป็นตัวอย่างนะครับก็ตอนนี้รถไปเติมน้ำมันอยู่ก็น่าจะใกล้ๆมาแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำอะไรลงไปบ้างสำหรับเจ้า4ประตูแคปโฟ 1.9 Z ราคา 845,000 บาทคันนี้ครับผมนี่ครับคุณผู้ชมรถมาพอดีเลยครับผมก็พี่ปราโมทเอาไปเติมน้ำมันมาให้นะครับนี่มีท่อซิ่งด้วยสวยงามพี่โมดพี่โมดเบี่ยงหัวออกไปนิดหนึ่งนะพี่พ่อนะฮะนี่ครับท่อซิ่งปลายไดท์ไทเทนะครับเสียงก็จะไม่หนักเท่าหน้าเพรานะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับสำหรับคันวันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่เซลต้นบอกไปเป็นเกรดตัว Z นะครับผมราคา 845,000 บาทนะครับผมครบๆนะฮะต้องบอกว่าคันนี้นี่แต่งซิ่งแบบครบๆนะฮะเพราะว่าออปชั่นภายในนี่มาเต็มสำหรับรุ่นตัว Z คือต้องบอกว่าคันนี้นะฮะอันดับแรกเลยด้านหน้ากระจังหน้านะครับเป็นชุบโครเมียมด้านบนเป็นสีเทาไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคุณผู้ชมนะมีตัวการลืมปิดไฟอัตโนมัติมี follow มี home แล้วก็ที่สำคัญเลยรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวเตี้ยรุ่นเดียวเลยที่ได้ไฟตัดหมอก LED นะครับรุ่นเดียวเลยนะนะฮะแล้วก็นี่ดูสวดทรงมุมข้างๆนะฮะคุณผู้ชมถามว่าเตี้ยมากไหมไม่มากนะฮะสเต็ปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มากนะครับพอดีนะไม่เตี้ยเกินไปนะครับผมอันดับแรกนะครับล้อหน้านะครับใช้เป็นลายลักษณะแบบนี้หน้า 9.5 นะครับใช้ยาง 245/45 ขอบ18นะฮะแล้วข้างหน้าเนี่ยโหลดนิ้วครึ่ง2นิ้วประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมใส่เป็นสตั๊ดปรับเกียร์ก็ฝาครอบดิ้นเบรกฝาปิดดุมน้ำเงินแล้วก็ตัดด้วยน็อตสีดำนี่ถ้าน้ำเงินหมดไปเลยบางทีมันอาจจะแบบหลอกตาไหมไม่รู้แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ลูกค้าก็เลยใส่แบบนี้นะครับส่วนล้อหลังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสเต็ปการโหลดแบบว่าไม่ดัดแหนบนะครับใส่กล่องโหลดก็ใส่กล่องโหลด3นิ้วนะฮะคุณผู้ชมนะด้านหลังก็ใช้เป็นยางเบอร์275/40นะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยแม็กเป็น 10.5 ก็เลยจะใช้ยางที่คนละไซส์กันนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้ทรงออกมาที่เป็นแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็มีท่ออีกอันนึงนะครับท่ออันนี้เป็นท่อออกปลายไดท์เลยนะไม่มีพักนะครับคุณผู้ชมไม่มีพักกลางนะออกปลายเลยอย่างเดียวนะครับนี่สิ่งที่ถอดเก็บกลับคืนให้ลูกค้านะครับผมก็จะมีนี่เลยกันชนท่อเทอร์นะครับเขาคืนลูกค้าหมดนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วตัวรถตัวนี้จะไม่ได้ตัวมือเปิดชุบโครเมียมนะอันนี้เราใส่ตัวครอบชุบโครเมียมให้นะครับผมรวมถึงประตูด้านข้างด้วยที่ใส่ตัวครอบชุบโครเมียม
นะครับเพราะว่าถ้าเดิมๆไม่ใส่ก็แล้วแต่นะเพราะว่าจริงๆเดิมๆมันก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมันไม่ได้เป็นสีดำเหมือนพวกตัว S นะครับอยู่ที่ว่าความชอบแล้วกันว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นตัว Z นะฮะเกรดท็อปสุดแล้วนะนี่เบาะหนังเห็นไหมเบาะหนังแอร์แถวหลังนี่คนข้างหลังเย็นสบายๆไปเลยนะแล้วก็มี USB สำหรับเสียบชาร์จไฟนะอำนวยความสะดวกให้คนหลังที่นั่งมาด้วยนี่แผงประตูนะครับหุ้มหนังบุนุ่มสีดำตัดด้วยสีดำเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็จะบอกว่ารุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมมีลำโพงรอบคันนะครับด้านหน้าด้านหลังมีหมดนะฮะมีลำโพงรอบคันเลยนี่เดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูรอบๆนะครับนี่ลูกค้าก็มาแล้วนี่มาถึงแล้วนะลูกค้านี่นะฮะแล้วก็คันนี้มีใส่ดิฟฟี่นะครับก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้นะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูแล้วกันในส่วนของดิฟฟี่นะฮะนะครับนี่ปึ๊บมันต้องสตาร์ทไหมผมก็ไม่ค่อยถนัดพวกนี้นะเพราะไม่ได้แต่งรถนี่ติดแล้วต้องสตาร์ทก่อนกวาดปึ๊บใช้งานได้หมดนะคุณผู้ชมก็มีดิฟฟี่ทั้งหมด6ตัวนะครับผมหมด6ตัวเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับตัวนี้คือเป็นตัว Z นะฮะฉะนั้นพอมาเป็นตัว Z แล้วอ่ะดูนะโรซิ่งแต่มีระบบป้องกันการลื่นถลายนี่นะเพราะว่าอันนี้เป็นระบบที่ติดมากับเกรดตัวรถนะครับมีครูซคอนโทรลด้วยเป็นไงซิ่งแบบควบคุมความเร็วต้องบอกงี้เลยดีกว่านะครับวิทยุที่คุมที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับจะเป็น7นิ้วนะครับผมนี่เบาะหนังนะครับยางรองเท้าก็ถือว่าอุปกรณ์ครบคันนะครับครบคันเลยสำหรับใครที่อยากตัวแซดไปแต่งนะก็ได้ครบๆก็ไม่ต้องทำแบบไปหุ้มหนังเพิ่มสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่พอดีลูกค้ามาพอดีครับเจ้าของรถนะฮะนี่แล้วก็เดี๋ยวผมเปิดไฟตัดหมอกให้ดูอย่างนึงนี่ครับไฟตัดหมอกเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไฟตัดหมอกเขาจะเป็น LED นะก็สำหรับถ้าใครชอบรุ่นนี้ส่วนทรงองค์เอวประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็สเต็ปนี้ได้เลยแม็กหน้ากว้าง 9.5 หลัง 10.5 นะครับผมแล้วก็โหลดหน้า2หลัง3นะมีดิฟฟี่มีท่อซิ่งนะครับก็อันนี้ลูกค้าไม่ใส่กระบะไลเนอร์นะฮะนี่ไม่ใส่กระบะไลเนอร์ก็จะทรงออกมาสวยๆแบบนี้ผมว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยชอบกระบะไลเนอร์กันหรอกนะเพราะว่ามันมีขอบขึ้นมาแล้วมันทำให้รถอาจจะดูแบบแล้วแต่คนชอบอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าไม่ใส่ก็เวลาขนของก็ต้องมีใส่อะไรที่แบบว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นรอยนิดนึงแหละนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำเรื่องส่งมอบรถให้ลูกค้าก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ